ใจกุมมือเติมไฟให้ความหวังล้มลุกคลุกคลานเมื่อคนผ่านคอยเบียดบังกว่าจะถึงทุ่งฝันอันไกลห่างสวัสดีค่ะต้อนรับกันด้วยเสียงเพลงเพราะว่าช่วงนี้เห็นใครๆเขาพูดถึงเรื่องเพลงกันทุ่งหญ้าฟ้านี้คนเทียมเท่าคิดซะว่าไม่ได้ยินนะคะเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆเนี่ย คุณเอกอยากจะแร็ปแต่ว่าเราได้ห้ามไว้ทันนะคะก็เลยเป็นเพลงพักของเราแทนจะบอกว่าถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าเป็นเพลงที่2แล้วที่เราปล่อย MV ออกมานะคะเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงที่ชื่อว่า The Future of Our Country นะคะของคุณกฤษณุภูมินินนามะนะคะเป็นเพลงที่เราใช้ในวันแถลงข่าววันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแถลงเปิดตัวสถานะพรรคอนาคตใหม่อย่างเป็นทางการที่เราได้เป็นจดจองจดตั้งเป็นพรรคการเมืองนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยเปิดในงานแล้วก็มีคนถามหาเยอะเพราะว่าเรา Facebook Live แล้วใน Facebook Live ก็มีเพลงนี้ที่ใช้ตลอดงานคนก็ถามหาเยอะมากเลยว่าเอ๊ยยังไงแบบไหนอยากได้เพลงเต็มทำอย่างไรแล้วก็เลยลงใน YouTube แล้วก็ในเพจของเราแล้วก็โอ้โหกระแสตอบรับดีมากนะคะคุณซอฟคุณกฤษณุภูมิเนี่ยก็ดีใจมากแล้วก็มีหลายเสียงบอกว่าอยากให้ลงใน iTunes ด้วยได้ไหมก็ต้องขอโทษจริงๆว่าพอเป็น iTunes เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายว่า
พอเป็นนายทุนคุณต้องซื้อใช่ไหมคะเหมือนที่คนไปจ่ายเงิน19บาทซื้อประเทศกูมีใช่ไหมแต่ว่าพรรคการเมืองเนี่ยรับเงินจากต่างประเทศไม่ได้ถ้าเป็นไอจูนเนี่ยเงินมันจะต้องเข้าพรรคเราผ่าน Apple นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถทำได้ใครที่อยากจะฟังเพลงก็ไปฟังใน YouTube หรือว่าในเพจของเรานะคะก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับเพลงพวกนี้ผมเล่าเท้าความถึงที่มานิดนึงเพลงพวกนี้พวกเราไม่ได้แต่งกันเองนะครับถึงผมจะมีพอความสามารถอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แต่งเองนะครับเพลงพวกนี้เราเปิดรับสมัครจากผู้สนับสนุนเราทางบ้านซึ่งเดชบุญมาที่คุณธนาธรไม่ได้แต่งเองนะครับเพลงแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่ออกสไตล์วัยรุ่นหน่อยใช่นะครับเป็นไทยสากลค่ะนะครับเพลงที่สองที่ทุกท่านได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับทุ่งฝันวันใหม่นะครับก็จะมีเนื้อหาแล้วก็ท่วงทำนองออกแนวไปเชิงเพื่อชีวิตนะคะของคุณพิสารบุพสิริคุณเบียร์นะคะนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนบุคคลที่สนับสนุนเราค่ะนะครับที่มีพื้นเพอยู่ทางอีสานนะครับเพลงที่3ครับทุกท่านรออีกสักพักนึงเราจะปล่อยเพลงของพรรคเพลงที่3ออกมาชื่อเพลงอะไรครับคุณช่อครับชื่อเพลง3ชาติอนาคตใหม่3ชาติซึ่ง3ชาติอนาคตใหม่เนี่ยนะคะ เป็นเพลงที่เป็นผู้สนับสนุนเราซึ่งเป็นแรงงานแต่งมาให้เราแล้วเนื้อเพลงสนุกสนานเป็นจังหวะ3ชาตินะคะแล้วก็ใครที่ได้พบเจอคาราวานของเราอาจจะเคยได้ยินแล้วเพราะว่าเราเอาเพลงทั้ง The Future of Our Country นะคะแล้วก็เพลง3ชาติอนาคตใหม่ไปอยู่ในรถแห่ครับรถแห่ที่อย่างตอนที่อยุธยาเนี่ยคุณเอกก็ไปช่อก็ไปก็ได้ใช้เพลงนี้ในรถแห่แล้วก็คลึกครื้นสนุกสนานมากนะคะอีกสักพัก MV จะออกมาก็ขอให้ติดตามกันนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างพักผ่านเสียงเพลงเป็นโครงการที่เราเปิดให้ผู้สนับสนุนเราเนี่ยแต่งเพลงมาให้กับเรานะคะแล้วทั้งหมดนี้ทุกคนแต่งมาให้ฟรีนะไม่มีเงินรางวัลไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเพลงที่ได้รับคัดเลือกมาว่าไพเราะเพราะพริ้งความหมายดีเราก็ไปทํา MV แล้วก็เรียกว่ามีการเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้ได้คุณภาพในระดับที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้นะคะก็ย้ำอีกครั้งนะครับเพลงแรก The Future of Our Country นะครับเพลงที่2ทุ่งฝันวันใหม่ซึ่งทั้งสองเพลงออกไปแล้วเพลงที่3ที่จะออกในเวลาอันใกล้นะครับ3ชาติอนาคตใหม่ค่ะทุกท่านที่รักในเสียงเพลงก็คอยติดตามกันได้ซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องเสียงเพลงแล้วก็จะมาบังเอิญพอดีเข้ากับอีก2เรื่องที่พวกเราอยากจะพูดวันนี้ค่ะนะครับเรื่องแรกก็คืองาน Future Festival แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเกี่ยวกับเสียงเพลงเหมือนกันนะครับ RAD นะครับนั่นก็คือ เรื่องที่เราอยากจะเล่าพูดคุยกับทุกคนนะครับฟิวเจอร์เฟสติวัลของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณจอครับคือฟิวเจอร์เฟสของเราเนี่ยเลยเกิดการโด่งดังโดยไม่ควรที่จะต้องโด่งดังขึ้นมาเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเรามีวงที่เราโปรโมทไปแล้วว่าจะมาร่วมเล่น ร่วมสร้างสรรค์ผลงานมาร้องเพลงกับเราในงานฟิวเจอร์เฟสซึ่งเป็นงานศิลปวัฒนธรรมที่พรรคอนาคตใหม่ให้การสนับสนุนให้มีขึ้นนะคะแล้วเราก็อยากให้เกิดทุกปีหนึ่งในวงที่เราโปรโมทไปแล้วว่าจะมาก็คือ Liberate P ทีนี้ Liberate P เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของก็คือ Rap Against Dictatorship เจ้าของเพลงประเทศกูมีซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าเกิน25ล้านวิวไปแล้วนะคะมีคนผมดูเมื่อวาน20ล้านมันขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากขอบคุณคุณศิวลาอีกครั้งนึงมีคนแซวว่าถ้าเกิดยอดวิวถึง30ล้านวิวเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกตั้ง คืออาจจะน่ากลัวเกินไปที่จะปล่อยให้มีการเลือกตั้งนะคะ ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นทีนี้Liberate P เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งคือ ประเทศกูมีเขาร้องกันหลายคนรัฐนี่เขามีหลายคน ใช่ไหมคะประเทศกูมีประเทศกูมีเนี่ยไม่ใช่เพลงที่เราประกาศว่าจะมาร้องในงานของเราอยู่แล้วแต่ว่า Liberate P เป็นส่วนหนึ่งของงานเราก็ได้คุยกับศิลปินหลายครั้งในตอนแรกเนี่ยก็ยังคิดว่าคงจะยืนยันได้ตามเดิมแต่ว่าเมื่อมาคุยกันถึงที่สุดก่อนจะถึงงานสักไม่กี่วันเนี่ยนะคะก็ได้ตัดสินใจกันว่าทาง Liberate P เนี่ยนะคะขอที่จะไม่มางานเราดีกว่าเนื่องจากว่ากระแสมันแรงต่อเนื่องแล้วก็มีการพูดกันเยอะว่าเอ๊ะพรรคอนาคตใหม่ให้การสนับสนุน Liberate P ให้การสนับสนุนแรดหรือเปล่าอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงหรือเปล่านะคะก็เลยเพื่อความสง่างามของทั้งสองฝ่ายเพื่อความเป็นอิสระและความสบายใจของทุกๆฝ่ายนะคะก็ทาง Liberate P ตัดสินใจว่าขอไม่มางานของ Future Fest ดีกว่านะคะแล้วก็เขากลัวเราโดนจับไปด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดการบุกจับกันในงาน Future Fest เราจะดังโดยได้นัดหมายกันอีกแต่ว่ายังไงก็ตามพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่างานจัดต่อไปตามปกติแล้วก็มีแรปเปอร์คนอื่นซึ่งมีเพลงที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายไม่แพ้กันนะคะมาแทน Liberate P และเราก็ยังยืนยันว่าเราจะสนับสนุนกิจกรรมเราสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคมสะท้อนสังคมแล้วก็ผลักให้สังคมก้าวหน้าไปแบบที่แรดทำแบบที่ Liberate P ทำ
แล้วก็มีคนอื่นๆอีกจำนวนมากในสังคมทำเรายังคงยืนยันที่จะสนับสนุนคนกลุ่มนี้เดินไปพร้อมๆกันแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องการเผด็จการและเราคือผู้ที่ไม่ยอมจำนนเหมือนๆกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันอยู่เสมอทุกท่านครับบังเอิญพอดีเพลง3เพลงที่เราเล่าให้ทุกท่านฟังเมื่อสักครู่ผนวกมาตรงกับเวลาของ Future Fest แล้วก็ผนวกมาตรงกับ RAD นะครับ Rap Against Dictatorship พอดีก็ต้องเรียนว่าพรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับงานนโยบายในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญการทำงานการเมืองมีหลายสมรภูมิไม่ใช่ทุกอย่างคือเรื่องของในสภาไม่ใช่ทุกอย่างคือเรื่องของคะแนนเสียงไม่ใช่ทุกอย่างเป็นเรื่องของการรณรงค์ยังมีสมรภูมิที่สำคัญมากที่พวกเราชาวอนาคตใหม่เชื่ออย่างนั้นนั่นก็คือการทำงานด้านวัฒนธรรมถามว่าวัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่พวกเราอ่านพวกเรากินพวกเราคิดพวกเราเห็นพวกเราฟังอยู่ทุกวันนะครับเรามองเห็นว่าอำนาจของเผด็จการไม่สามารถจะปกครองประชาชนอยู่ได้ด้วยอำนาจดิบๆเพียงอย่างเดียวปืนกฎหมายคุกตารางคำข่มขู่ไม่สามารถกดขี่ประชาชนได้ตลอดไปและเผด็จการทุกประเทศทุกสังคมรู้เรื่องนี้ดีดังนั้นจึงพยายามมอมเมานะครับประเทศคนในสังคมด้วยสิ่งที่เรียกว่าอำนาจอ่อนที่ไม่ใช่อำนาจดิบและนั่นก็คือวัฒนธรรมพวกเขาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เราเชื่อว่าการเมืองเป็นสิ่งไม่ดีอย่าเข้าไปยุ่งกับการเมืองเพื่อที่พวกเขาจะได้ครองอำนาจทางการเมืองได้นานพวกเขาพยายามทำให้เราเชื่อว่านักการเมืองเลวพยายามทำให้เชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งไม่ดีและทหารคือทางออกของประเทศและสิ่งเหล่านั้นความเชื่อต่างๆเหล่านั้นถูกส่งผ่านเพลงถูกส่งผ่านบทละครถูกส่งผ่านภาพยนตร์ถูกส่งผ่านหนังสือถูกส่งผ่านค่านิยมต่างๆนะครับพวกเราจึงเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีแนววัฒนธรรมใหม่ที่มาตอบโต้ค่านิยมวัฒนธรรมแบบที่เผด็จการต้องการมอมเมาให้ประชาชนเชื่อทั้ง Future Fest และในแง่นี้ RAD เรามีจุดมุ่งหมายคล้ายๆกันก็คือตอบโต้กับวัฒนธรรมที่ล้าหลังวัฒนธรรมเผด็จการนี่คือการทำงานของอนาคตใหม่ที่เราเชื่อว่าวัฒนธรรมต้องตอบโต้ด้วยวัฒนธรรมเราจะสร้างประเทศที่ก้าวหน้าสังคมที่ก้าวหน้าได้เสียงในสภาอย่างเดียวไม่พอการทำงานรณรงค์อย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีการทำงานทางด้านวัฒนธรรมด้วยดังนั้นพวกเราขอเชิญอีกครั้งนะครับวันที่3ถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้ที่แจม Factory นะครับเจอกับพวกเราในงาน Future Fest นะครับคุณย่อทวนเร็วๆให้ผู้ชมฟังอีกนิดนึงได้ไหมครับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างงานจัดทั้ง2วันนะคะเริ่มต้นเวลาบ่าย2นะคะวันที่3เนี่ยบ่าย2ก็จะเริ่มด้วยเป็น Gamers Talk พูดถึงเรื่องของ e-sport เรื่องของเกมในฐานะไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลินแต่ว่ามันคืออาชีพมันคือการทำเงินได้นะคะแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นดนตรีนะคะแล้วก็อาจารย์ป๊อกอาจารย์ปิยบุตรของเราจะขึ้นพูดในเรื่องความสำคัญของวัฒนธรรมกับการเมืองกับเสียงเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะตอน 20:00 ก็ไปเจอกับอาจารย์ป๊อกได้นะคะแล้วก็มีวงดนตรีเล่นยาวจนถึงกลางคืนเลยนะคะส่วนวันอาทิตย์ไฮไลท์เนี่ยก็คืองานเริ่มบ่าย2เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีไฮไลท์หลายช่วงหน่อยนะคะคนอาจจะสะดวกมาวันอาทิตย์กันมากกว่านะคะจะมีชอริกาสมิกโซโลจีนะคะที่เราจะใช้เหล้าพื้นบ้านนะคะดิฉันก็ได้สั่งเหล้ามาแล้วจากเมืองแพร่ผมถามนิดนึงคุณชอบเคยเป็นบาร์เทนเดอร์มาก่อนนะเคยทำมาก่อนทำเป็นเคยเป็นมือสมัครเล่นที่บ้านมีบาร์เป็นของตัวเองจริงเหรอจริงไม่ท้องเสียไม่ต้องเสียนะยืนยันขายได้ในวันงานได้เตรียมไว้แล้วอย่างละ100แก้วเท่านั้นลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆนะคะ Past Midnight กับ Bright Future มีขายในงานแล้วก็ในช่วงเย็นชอบจะไปโชว์เชคไปเป็นบาร์เทนดี้ให้ดูในงานพร้อมกับจะพูดถึงวัฒนธรรมการทำเหล้าขาวในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเหล้าขาวทำมาจากข้าวซึ่งข้าวเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของอาเซียนเพราะฉะนั้นเหล้าขาวเราเรียกได้ว่าเป็นเส้นเลือดของอาเซียนผ่าเลือดเข้าไปนี่ก็มีเหล้าขาวอยู่ในเลือดของชาวอาเซียนทุกคนเพราะว่าจริงๆเหล้าขาวนี่มันมีมานานก่อนที่เราจะไปกินเหล้าวิสกี้หรืออะไรต่างๆของต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็จะขึ้นกับคุณเท่าพิภพซึ่งเป็นนักปรุงเบียร์คราฟเบียร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็พูดถึงเรื่องของการเปิดเสรีเรื่องของสุราเรื่องของการเปิดศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของคนทำเบียร์ทำเหล้าในท้องถิ่นด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณเอกเองจะเป็นคนที่ไปพูดเรื่องของการทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณค่าของวัฒนธรรมในแบบที่เราอาจจะไม่ได้เคยคิดกันมาก่อนนะคะก็คือในช่วงคืนวันอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีวงดนตรีดังๆมากมายโพลีคงโพลีแคทจินตะมีแรปมีหลากหลายแนวนะคะถามว่าสุดท้ายแล้วงานของ Future Face เนี่ยคืออะไรไม่ใช่แค่งานของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ถ้าเราจะเรียกให้รวมๆและชัดที่สุดก็คือนี่คืองานของคนที่ไม่ยอมจำนนงานของคนที่หัวคิดใหม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็กล้าที่จะท้าทายกับกรอบเดิมๆของสังคมก็ต้องบอกว่านอกจากงานบนเวทีแล้วก็ยังมีนิทรรศการด้วยที่คุณชอบพูดเมื่อสักครู่กลุ่มคนที่ไม่ยอมจำนนต่อสังคมนะครับเราก็มีนิทรรศการอยู่อันนึงก็คือนิทรรศการ Futurista ค่ะนะครับ The Futurist มี2เราจะมี2นิทรรศการนะคะคือนิทรรศการแสดงศิลปะเนี่ยชื่อ No Man's Land เป็นการแสดงศิลปะที่มันถูกแบนถูกเซ็นเซอร์เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสังคมศิลปินเนี่ยเขาอยู่กันแบบถูกกดขี่มากขนาดไหนในสังคมเผด็จการไอ้นู่นก็โดนเซ็นเซอร์ไอ้นี่ก็โดนเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ที่คุณเอกพูดถึง The Futurist เนี่ยเป็นพูดถึงผู้มาก่อนการคนที่มองเห็นอนาคตในอดีตไปไกลกว่ายุคสมัยตัวเองใช่คนที่มองมีวิสัยทัศน์ไปไกลกว่ายุคสมัยตัวเองใช่ในอดีตในประเทศไทยมีใครกันบ้างนะครับใครน่าชื่นชมอย่างไรก็อย่าลืมนะคะ Future Faceใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรตอนนี้ยังซื้อทันไม่ทันจริงๆตัดสินใจหน้างานหน้างานยังพอจะมีขายอยู่นะคะแล้วก็ชวนเพื่อนกันไปตั๋วหมดไม่มีจริงๆไม่เป็นไรส่วนที่ใช้ตั๋วมีเฉพาะส่วนดนตรีส่วนที่เป็นนิทรรศการไปเดินจับจ่ายซื้อของซื้อค็อกเทล Past Midnight The Bright Future ของชอริกาก็ยังไปซื้อกันได้อยู่นะคะก็เชิญชวนให้ไปกันเยอะๆนะคะไปร่วมแสดงพลังนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ชอบถูกประมาทว่าไม่สนใจเรื่องการเมืองนะก็จะได้เห็นว่าเรื่องของการเมืองตอนนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนที่สนใจเหมือนกันก็ต้องบอกว่าสถานที่มีจำกัดนะครับเราไม่ได้จัดใหญ่โตนะครับเรามีสถานที่รองรับได้แค่500คนเท่านั้นเองค่ะอย่ารอช้านะครับถ้าไปก็ซื้อเข้าไปเร็วหน่อยซื้อตั๋วเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้กันแล้วก็อย่าลืมว่ามันไม่มีที่จอดรถใช้บริการขนส่งมวลชนหรือว่าถ้าจะเอารถไปจริงๆนะคะจอดที่ท่าดินแดงแล้วเรามีรถรับส่งตลอดนะคะครับทุกท่านครับและนั่นก็คือข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานวัฒนธรรมของพรรคอนาคตใหม่ลำดับต่อไปนะครับผมกับคุณช่ออยากจะพูดถึงความคืบหน้าเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงว่าตั้งแต่เราเริ่มเปิดพรรคมาเราทำกิจกรรมหลายอย่างมากนะครับสมาชิกเราได้เท่าไหร่แล้วผู้ประสงค์จะลงสมัครส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังนะครับจนถึงตอนนี้นะครับตัวเลขของวันนี้เลยนะครับทุกท่านก็ 6,300 คนมีคนมาสมัครสมาชิกของเราแล้ว 6,300 คนนะครับ 6,300 คนนี้ก็ต้องบอกว่าเราเริ่มเปิดรับมาประมาณเท่าไหร่ครับวันที่6ก็ประมาณ25วันประมาณ3อาทิตย์นิดๆเท่านั้นเองนะคะนะครับก็คือก็ต้องบอกว่าวันนึงเนี่ยนะครับเฉลี่ยตกวันละ200ถึง300คนต่อวันที่เข้ามาสมัครไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับเป็นตัวเลขที่น่าตื่นเต้นมากวันละ200ถึง300คนเราก็หวังว่าคนที่สมัครมีอยากจะมีส่วนร่วมกับพวกเราไม่ต้องรอนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้เลยช่วยกันร่วมสมัครนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากเราจะเริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกมาเป็นเรื่อยๆแล้วสมัครได้ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับจะปริ้นใบสมัครแล้วเขียนเป็นมือออกมาแล้วส่งมาเป็นไปรษณีย์ก็ได้จะเข้าไปสมัครออนไลน์ก็ได้เรายังเปิดสมัครผู้ประสงค์จะลงส.ส.ในนามของพรรคนะครับเราเปิดบ้านไปนะครับในวันนั้นวันเดียวมีผู้เข้ามาสมัครทั้งออนไลน์และออฟไลน์112คนนะครับจนถึงวันนี้ผมตรวจสอบตัวเลขล่าสุดก็คือจาก112ในวันนั้นเกือบ200แล้วเกือบ200แล้วในวันนี้นะครับเกือบ200นี่ผมก็ต้องบอกว่าประมาณ 30% นะครับเป็นคนที่มีความประสงค์ที่จะลงปาร์ตี้ลิสต์นะครับแล้วก็ประมาณ 70% ของใบสมัครทั้งหมดมีความประสงค์จะลงเป็นส.ส.เขตค่ะนะครับดังนั้นถ้าตัดเขตที่ซ้ำซ้อนออกไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆผมคิดว่าเรามีอยู่ในมือ150คนที่ตอนนี้มีถึงแล้วแน่ๆ ครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะเพราะเราเพิ่งจะประกาศรับสมัครไปเนี่ยคือวันที่18พฤศจิกายนก็คือยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยนะคะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาสมัครกันอย่างล้นหลามแต่ว่าไม่ตัดสิทธิ์ใครคือถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายเรายังเปิดรับเรื่อยๆแล้วก็ตัดสินกันที่ primary นะคะก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีทั้งหมด11คนของพรรคเรา
ก็ทยอยไล่สัมภาษณ์ผู้สมัครนะครับผู้สมัครไหนที่สัมภาษณ์แล้วเห็นว่ามีแนวอุดมการณ์ไม่ตรงกับพรรคของเรานะครับติดกฎข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆนะครับก็จะหลุดออกไปคนที่ผ่านการกลั่นกรองและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุกคนก็จะได้เข้าไปสู่กระบวนการทำไพรแมรี่นะครับแล้วสมาชิกของพรรคเราก็จะเป็นคนกำหนดเองนะครับถ้าเขตไหนมีคนเดียวก็โหวตเพื่อรองรับถ้าเขตไหนมี2คนก็โหวตแข่งกันทีนี้พูดถึงปฏิทินนิดนึงเดี๋ยวคนอาจจะว่าใกล้หมดเขตแล้วหรือเปล่านะคะเราเริ่มเปิดรับสมัครพร้อมกันทั้ง2ส่วนก็คือส่วนที่ผู้ประสงค์จะลงส.ส.ของเราซึ่งต้องผ่านการทำ primary แล้วก็กรรมการจังหวัดกรรมการสาขาซึ่งอันนี้ก็ต้องผ่านการเลือกตั้งภายในเหมือนกันโดยระบบออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเปิด18พฤศจิกายนพร้อมกันแต่ปิดไม่พร้อมกันขอพูดส่วนที่สำคัญและกำลังใกล้จะปิดแล้วก่อนนะคะก็คือส่วนกรรมการจังหวัดและกรรมการสาขานะคะกรรมการจังหวัดกรรมการสาขาเราจะเปิดรับสมัครถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อต่างๆนะคะแล้วก็ถึงจะมีการเลือกตั้งภายในนะคะซึ่งการเลือกตั้งภายในเนี่ยทั้งหมดจะเป็นการเปิดลงคะแนนออนไลน์นะคะเราจะเลือกตั้งหัวหน้าสาขาหัวหน้าจังหวัด 17-18 2วัน 17-18 พฤศจิกายนนะคะปิดวันที่5ปิดวันที่5เสร็จปุ๊บ 17-18 เลือกพอ 17-18 เลือกหัวหน้าสาขาหัวหน้าจังหวัดได้ปุ๊บนะคะก็วันที่ 20-21 เลือกกรรมการครับคนที่จะไปเป็นทีมของหัวหน้านะคะทั้งกรรมการสาขากรรมการจังหวัดนะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนที่เป็นส่วนของกรรมการสาขากรรมการจังหวัดส่วนที่เป็นโครงสร้างภายในของเรานะคะซึ่งสมาชิกก็จะมีสิทธิ์เลือกในขณะเดียวกันเวลาถัดมาเป็นการทำ primary vote primary vote เนี่ยท่านมีสิทธิ์สมัครได้จนถึงวันที่18พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่18ตุลาถึง18พฤศจิกายนและเราจะไปเปิดทำ primary ทั้งแบ่งเขตและแบบที่เป็นบัญชีรายชื่อนะคะก็คือในช่วงเดือนธันวาคมนะคะการจัดทำ primary เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง9มีเวลาให้ท่านโหวต2วัน48ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วเราก็จะประกาศผล primary เนี่ยวันที่13นะคะนะครับอันนี้ก็คือปฏิทินที่จะเกิดขึ้นครับทุกท่านครับก็ต้องบอกว่าในสัดส่วนที่เป็นเลือกกรรมการจังหวัดนะครับคณะกรรมการจังหวัดในส่วนที่เป็นหัวหน้าที่จะเริ่มเลือกกันแล้วตอนนี้ก็มีผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครเป็นหัวหน้าจังหวัดนะครับหัวหน้าทีมทำงานจังหวัดของเราถึง30กว่าจังหวัดแล้วนะครับก็เกือบครึ่งของ70จังหวัดยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเหลือเวลา5วันใครที่จะประสงค์นะครับลงก็อยากจะให้รีบลงจังหวัดไหนนะครับถ้าไม่มีผู้ใดมาสมัครจริงๆก็เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาครับที่จะไปจิ้มหาผู้ที่อยากจะมาทำอย่ารออนาคตนะคะนะครับทีนี้ได้เลย อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือปาร์ตี้ลิสต์นะครับผมอยากจะพูดถึงปาร์ตี้ลิสต์นิดนึงว่าพรรคของเราทำไพรเมอรี่ปาร์ตี้ลิสต์ยังไงอย่างแรกก็ต้องเรียนก่อนกล่องปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กล่องนะครับสมมุติผมเป็นคนขอนแก่นผมก็จะมีสิทธิ์ออกเสียงในกล่องภาคแล้วก็มีกล่องหนึ่งก็คือกล่องประเทศ1คนจะได้45เสียงเลือกกล่องภาค5เลือกกล่องประเทศ10ค่ะนะครับคนหนึ่งจะได้ทำ primary ของ party list 2อันนะครับถ้าคุณชอบมาจากภาคใต้สมมุตินะครับคุณต้องก็จะคุณชอบก็จะสามารถเลือกนะครับผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครส.ส.ใน party list ในแบบ party list ที่อยู่ในตะกร้าในกล่องของภาคใต้แล้วก็ได้เลือกในกล่องของประเทศคุณชอบก็มี5เสียงจะเอาไปให้ใครก็ได้ที่อยู่ในกล่องภาค5คนแล้วก็กล่องประเทศ10คนตามที่คุณชอบนะครับพอเรารวมคะแนนออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาเข้าสู่รูปแบบการจัดเรียงปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคอันดับ1ถึงอันดับ10นะครับก็จะเป็นโควต้าของหัวหน้าพรรคอันดับ1ถึงอันดับ10ก็คือเรามองไว้ว่าเป็นทีมบริหารประเทศของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับอันดับต่อไปอันดับ11ถึง15นะครับก็จะเป็นตัวแทนภาคนะครับอันดับ1ที่มาจากภาคเหนืออันดับ1ที่มาจากภาคอีสานอันดับ1ของกล่องภาคเหนือกล่องภาคอีสานอันดับ1ของกล่องภาคใต้นะครับแล้วก็อันดับ1ของกล่องกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็จะมาไล่เรียงกันอยู่ใน11ถึง15ซึ่งการจัดเรียงลำดับตรงนี้ก็ต้องไปดูอีกทีเป็นอำนาจของกรรมการสรรหานะครับแต่ที่1ของกล่องในแต่ละภาคก็จะได้ลำดับ11ถึง15ค่ะนะครับ16ถึง20ก็คืออันดับ1ถึง5ของกล่องประเทศนะครับ
ก็จะไล่มาเป็นกล่องประเทศซึ่งกล่องประเทศเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ลักษณะเฉพาะนะคะที่เราถือว่าคนทั้งประเทศอาจจะรู้จักหรือว่าเห็นถึงคุณค่าถึงความสามารถของคนคนนี้เขาเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในกล่องประเทศนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีความผูกพันกับพื้นที่ที่ตัวเองเกิดหรือเรียนหรือทำงานอยู่เป็นพิเศษแต่ว่ามีความสามารถในลักษณะที่ทุกคนเห็นประจักษ์เห็นเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือลำดับ21ถึง26นะครับลำดับ21 26 21ถึง25นะคะ20ขอโทษครับ21ถึง25เราเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายนะครับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายกลุ่มคนที่ได้เป็นผู้ถูกกระทำในสังคมนะครับเป็นกลุ่มคนที่ถูก marginalize หรือว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบนะครับเราก็จะคัดเลือกกลุ่มคนในบุคคลที่มีลักษณะแบบที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่เข้ามาอยู่ในกล่อง21ถึง25นะครับแล้วหลังจากนั้น26ถึง30ทีละ5อันดับ31ถึง35นะครับก็จะไล่ระหว่างประเทศกับภาคไปเรื่อยๆไปจนครบค่ะนั่นก็คือรูปแบบของ Party List อนาคตใหม่การทำ Primary แบบนี้เราเชื่อว่าตอบสนองทั้งคือ10อันดับแรกคือทีมของหัวหน้าพรรคที่จะนำไปเป็นผู้บริหารประเทศหากพรรคได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะนะครับหลังจากนั้นก็เป็นความสลับกันระหว่างผู้ที่ได้รับเลือกจากภาคและผู้ได้รับเลือกจากตะกร้าประเทศนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนหลากหลายนะครับเราคิดว่ารูปแบบการทำปาร์ตี้ลิสต์แบบนี้เราน่าจะตอบโจทย์ทั้งพื้นที่ทั้งประเทศทั้งความหลากหลายทั้งมือบริหารประเทศที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็กล่าวเล่าให้ทุกคนฟังเท่านี้นะครับเวลาเหลืออีกไม่เยอะใครอยากจะมาร่วมทำงานกับพวกเราชาวอนาคตใหม่ไม่ต้องรอค่ะขอให้เริ่มทำงานได้เลยมาร่วมกันสมัครได้เลยค่ะย้ำว่ากรรมการจังหวัดกรรมการสาขาหัวหน้าจังหวัดหัวหน้าสาขาสมัครได้ถึง5พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะอีกแค่ไม่กี่วันเองนะคะแต่คนที่จะลงประสงค์ลงสมัครส.ส.ของเราและต้องการผ่านการทำ primary มีเวลาถึงวันที่18พฤศจิกายนนะคะก็รีบตัดสินใจจะอยู่ในบทบาทไหนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพรรคและทำงานการเมืองกับเราในบทบาทแบบไหนนะคะทีนี้บางท่านไม่อยากสมัครสมาชิกอยากจะรอโหวตให้พวกเราเลยก็ไม่เป็นไรนะครับบางท่านอยากจะทำงานแต่ไม่อยากเป็นสมาชิกทำได้เลยช่วยกันกระจายกดชื่นชมกดแบ่งปันเรื่องราวของพวกเราส่งคลิปของเราไปในไลน์กลุ่มของท่านส่งคลิปของพวกเราไปในไลน์กลุ่มนะครับช่วยเผยแพร่อุดมการณ์แนวคิดของพวกเราในครอบครัวในสถานที่ทำงานท่านท่านที่อยากจะมีส่วนร่วมกับพรรคเรามีส่วนโหวตต่างๆนะครับกำหนดทิศทางของพรรคสมัครเป็นสมาชิกได้จริงๆจะบอกว่าเอกสารแผ่นพับหนังสือคู่มือทุกๆอย่างของเราอยู่ในเว็บไซต์หมดเลยครับใครที่อยากจะแบบมีจิตศรัทธาอยากจะไปพิมพ์แจกเองนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเรามันจะมีหน้าดาวน์โหลดเอกสารในนั้นมีทั้งแผ่นพับคู่มืออะไรต่างๆท่านสามารถเข้าไปแล้วก็เอาไปส่งลงพิมพ์ได้เลยนะคะนอกเหนือกว่านั้นถ้าอยากจะทำงานให้เข้มข้นขึ้นก็มาร่วมสมัครเป็นทีมจังหวัดซึ่งทีมจังหวัดจะเป็นทีมที่ทำงานกิจกรรมทั้ง4ปีค่ะใครมาทำเป็นส.ส.ของพรรคเข้าไปอยู่ในสภาก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพรรคในสภาไปใครไม่ได้เป็นสภาไม่ได้เป็นส.ส.ของพรรคในสภาอยากจะขับเคลื่อนพรรคก็มาอยู่ที่ทีมทำงานจังหวัดนะครับนั่นก็คือรูปแบบต่างๆหลากหลายที่ทุกท่านอยากจะร่วมที่อยากจะร่วมทำงานกับพวกเราทำงานได้แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกท่านครับพวกเรายังกระตือรือร้นที่จะระดมทุนอย่างแข็งขันนะครับในเดือนตุลาคมเราก็สามารถระดมทุนเข้ามาได้เป็นจำนวนมากนะครับรายรับทั้งหมดของพรรคในเดือนตุลาคมก็อยู่ประมาณเกือบ20ล้านนะครับเดือนหน้าต่อไปเราก็คาดหวังว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ก็ดีการซื้อของชำร่วยในการจัดงานของพรรคต่างๆก็ดีนะครับการช่วยสมัครสมาชิกท่านที่สมัครสมาชิกก็อยากให้ช่วยสมัครสมาชิกในรูปแบบตลอดชีวิตนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 บาทนะถ้าอยากจะให้มากกว่า 10,000 มาเป็นเงินบริจาคเลยก็ได้จะบอกว่าตอนนี้มีเทรนด์อย่างหนึ่งนะคะก็คือเรามี LINE กลุ่มอนาคตใหม่ใช่ไหมคะเป็น LINE แอดของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็สมาชิก LINE เราตอนนี้เนี่ยเกินหมื่นไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีเทรนด์ส่ง
เรียกว่าอะไรเป็นสลิปออนไลน์ของตัวเองที่บริจาคเงินให้กับพรรคไปโชว์ส่งโชว์ค่ะแล้วก็เราก็ตื้นตันใจมากคือมีตั้งแต่หลัก100 500 2,000 ไปถึง 50,000 บาทแสนบาทนะคะแล้วก็ส่งมาโชว์บอกว่าเนี่ยได้ช่วย สร้างพรรคแล้วเงินเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญสำคัญก็คือท่านมีจิตใจที่จะช่วยเหลือในการสร้างพรรคของเรานะคะ50บาท100บาทไปจนถึง 10,000 บาทแสนบาทแล้วแต่กำลังทรัพย์ของทุกท่านช่วยพวกเราสร้างพรรคที่จะทำให้พรรคเป็นอิสระจากอิทธิพลของกลุ่มทุนที่อยากจะเข้ามาครอบงำพรรคนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพรรคความคืบหน้าของพวกเราในการหาสมาชิกหาผู้ประสงค์ที่จะสมัครส.ส.ในนามของพรรคการตั้งกรรมการจังหวัดของพรรคก็ไอสาขาพรรคนะครับจนถึงวันนี้นับล่าสุดอยู่ที่ประมาณเกือบ40ตอนนี้จำนวนสาขาที่ตั้งขึ้นมาเป็นสำนักงานแล้วนะครับเป็นสำนักงานประจำจังหวัดตอนนี้มีประมาณ40จังหวัดแล้วนะครับเกือบถึง40จังหวัดนะครับที่นับล่าสุดก็คิดว่าอาจจะคงไม่ถึง77จังหวัดในปีนี้แต่จังหวัดที่เหลืออยู่ก็คงไม่ถึง10นะครับผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียง70คือต้องยอมรับจริงๆว่ามีบางจังหวัดที่เรายังอ่อนจริงๆนะครับแต่ว่าอนาคตเดินหน้าไป1ปีหลังจากนี้ผมคิดว่าอนาคตใหม่จะเป็นพรรคที่มีสำนักงานอยู่ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในเวลาใกล้แต่สิ้นปีธันวาเนี่ยเราอยากจะได้ผมคิดว่าน่าจะได้สัก 65-70 อะไรประมาณนี้นะครับเกิน 80% แน่นอนเกิน 80% ของจำนวนจังหวัดแน่นอนนะครับนั่นก็คือความคืบหน้าในการสร้างพรรคของพวกเราครับแล้วก็มีความคืบหน้าอีกทางหนึ่งซึ่งตอนนี้ใกล้เต็มที่แล้วใกล้คลอดสำหรับนโยบายของพรรคอนาคตใหม่นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็ยังคงพยายามที่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำในด้านต่างๆรวมถึงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอย่างล่าสุดนี้คุณเอกกับช่อก็ได้ไปที่สิงคโปร์มีเวลาไม่ถึง20ชั่วโมงนะคะเราอยู่ที่สิงคโปร์แต่ว่าได้งานได้การเยอะมากแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันพูดเล่าให้ทุกๆคนฟังกันในวันนี้เรื่องของเรื่องไปสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูงานนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เวลาน้อยแต่ว่าเราได้รับเกียรติจาก Bloomberg TV นะคะซึ่งเป็นช่องที่มีคนดูทั่วโลกเนี่ยประมาณ300ล้านคนนะคะแล้วก็รายการใหญ่ที่เป็นรายการแฟลกชิพของ Bloomberg นะคะก็คือ High Flyers เป็นรายการที่เขาไปถ่ายบนชิงช้าสวรรค์ใหญ่ยักษ์ที่เป็นแลนด์มาร์คของสิงคโปร์นะคะก็เอาบุคคลที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมาสัมภาษณ์บนชิงช้าสวรรค์นะคะก็คุยกับHacinda Amin ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็น executive producer ก็พิธีกรแถวหน้าของ Bloomberg เนี่ยว่าต้องไปถ่ายในแคปซูลชิงช้าสวรรค์เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการจับเซเลบริตี้เหล่านี้เข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็เปิดเปลือยทุกอย่างในชีวิตของเขาออกมานะคะก็คุณเอกก็ได้รับเชิญให้ไปออกรายการนี้นะคะซึ่งก็จะออกอากาศเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าก่อนเลือกตั้งพอดีทีนี้เราถือว่าไปออกรายการของ Bloomberg จะไปถ่ายรายการอย่างเดียวมันก็รู้สึกว่าอุตส่าห์บินไปเสียค่าเครื่องบินเสียเวลาต่างๆนานาไปอยากจะนั้นเลยไปทำงานที่ทำงานเชิงนโยบายด้วยดีกว่านะคะงานเชิงนโยบายก็คือพอขึ้นชื่อว่าสิงคโปร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาก้าวหน้ามากๆก็คือเรื่องของการทำe-government น่าจะเป็นประเทศแรกๆของโลกที่เริ่มจับเรื่อง e-government มาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี1900ทศวรรษที่1980นะคะแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเขาก็มีเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติของเขาแต่ไม่ถึง20ปีนะ5ปีเราไปแซวเขาว่าเฮ้ย5ปีนี่มันนานไปหรือเปล่าปรับทันไหมสิงคโปร์น่าเสียเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้ว5ปีเรารู้ว่ามันนานแต่ว่าเราก็ถือว่ามันเป็นเป้าหมายแบบใหญ่ๆแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวมีปรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีเขาไม่สวนเรามาว่าของเรา20ปีนะคะแต่ว่าก็เลยได้ความรู้มากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำสิ่งที่เรียกว่า Smart Nationคือคอนเซปต์ของสมาร์ทซิตี้เนี่ยมีอยู่ทั่วโลกก็คือทำเมืองที่เป็นเมืองสมาร์ทคือใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนแต่ว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นซิตี้สเตทคือมันเป็นประเทศเล็กมากเหมือนกับเป็นเมืองเดียวเขาก็เลยใช้ชื่อสกีมซึ่งเป็นสิ่งที่ลีเซียนลุงนะคะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ทุ่มเทให้ความสำคัญมากก็คือสกีมที่ชื่อว่าสมาร์ทเนชั่นคือทำประเทศทั้งประเทศให้สมาร์ททั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐของสิงคโปร์คือเราไปเนี่ยไปขอที่สำนักงานของเขาซึ่งอยู่ภายใต้สำนักนายกอีกทีนึงต้องบอกว่าสำนักนายกเลยนะครับเขาเอาออฟฟิศนี้ที่จะต้องใช้การทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานใช่ก็เลยมาอยู่ใต้สำนักนายกใต้สำนักนายกเลยเพื่อที่นายกจะได้เป็นคนกำกับดูแลใช่นะคะแล้วเราเนี่ยขอไปที่สำนักงาน Smart Nation ซึ่งอยู่ใต้สำนักนายกสิงคโปร์ก็ไปขอความรู้ปรากฏพอไปถึงปุ๊บคนที่ให้ความรู้เราเนี่ยเป็นเลขาธิการของสำนักงานก็จริงแต่เลขาธิการบอกว่าพอดีรัฐมนตรีได้ทราบว่า
พรรคใหม่จะมาพรรคอนาคตใหม่จะมาแล้วคุณธนาธรจะมาฟังเรื่องสมาร์ทเนชั่นแล้วสนใจมากรัฐมนตรีเลยขอพบ คือถ้าเป็นประเทศไทยนี่เราต้องไปขอพบรัฐมนตรีนะคะประเทศสิงคโปร์เลขาธิการบอกว่ารัฐมนตรีสนใจขอพบแล้วก็จะมาพบได้ไหมแล้วก็ต้องได้สิคะรัฐมนตรีก็เลยได้มาคุยแลกเปลี่ยนกับเรานะก็คือดร.จานิวปุตเรเชรีนะคะเป็นรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐของสิงคโปร์ที่ดูแลด้านการสื่อสารแล้วก็การทำรัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะนะคะได้ข้อมูลเยอะมากก็ต้องบอกว่าสนุกมากแล้วตื่นเต้นมากฟังไปก็ผมเนี่ยมีอยู่สองความรู้สึกปนกันความรู้สึกแรกก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประเทศเรานี่มันห่างไกลกับพวกเขาเหลือเกินประเทศกูมีไงความรู้สึกแรกคือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเป็นประเทศด้อยพัฒนาเมื่อฟังสิ่งที่พวกเขาพูดแล้วนะครับและอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากนี่วะมันเป็นไปได้นะครับในการที่จะทำสิ่งที่พวกเขาทำนะครับแล้วทางทั้งทางทีมงานของทางOffice of the Smart Nation เนี่ยนะครับก็ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะครับมาเล่าเราพูดคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงนะครับเกือบ2ชั่วโมงก็มาเล่าให้พวกเราฟังทุกอย่างเลยก็ทำอะไรไปยังไงบ้างนะครับผมอาจจะขอใช้เวลาตรงนี้สัก 10-15 นาทีเล่าให้ทุกท่านฟังว่าสิงคโปร์เขาก้าวหน้าแล้วก็ไปถึงไหนกันแล้วนะครับอย่างแรกก่อนนะครับในเรื่องหลักการเขาบอกว่าการนำหลักคิดเรื่อง Smart Nation เข้ามาใช้เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องพูดถึงหลักการ2อันที่สำคัญหลักการแรกเขาใช้คำว่า Digital to the Core หลักการที่2เขาใช้คำว่า Serve with Heart ก็คือ Digital to the Core หมายความว่าอะไรคือหมายความว่ามันจะต้องเป็นดิจิตอลจริงๆ Back to Back End to End ดิจิตอลจริงๆแล้วอยู่ข้างในของจิตวิญญาณของการทุกกระบวนการของการทำงานในภาครัฐแล้วก็ข้อที่2ก็คือ Serve with Heart หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถึงแม้ไม่เป็นดิจิตอลอย่างเดียวมันก็ไม่พออย่างไรก็ตามรัฐยังต้องคงหน้าที่ของความเป็นรัฐไว้นั่นก็คือการบริการประชาชนด้วยหัวจิตหัวใจค่ะนะครับนั่นก็คือหลักการใหญ่2ข้อเมื่อมาถึงหลักการใหญ่แล้วก็ลงมาถึงสิ่งที่ทาง Office of Smart Nation เนี่ยเรียกว่าเสาที่สำคัญที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นได้3ประการเขาใช้คำว่าDigital Readiness Digital Readiness เนี่ยนะครับประกอบด้วย3ตัวตัวที่1ก็คือ Access ตัวที่2ก็คือ Literacy แล้วก็ตัวที่3ก็คือ Participation อันนี้หมายความว่าอะไรบ้างอันแรกหมายถึงเข้าถึงนี่นะครับก็บอกว่าคนต้องเข้าถึงก่อนถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีคอมพิวเตอร์เข้าไม่ถึงนะครับแล้วจะตัดคนออกไปเลยทิ้งคนไว้ข้างหลังทันทีซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหลักการเบื้องต้นที่สุดคือก่อนที่คุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องทำให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเข้าถึงพวกเดเวิร์สเหล่านี้ใช่ซึ่งบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เลวนะคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยประมาณ 70% เกือบ 80% แล้วนะคะแต่ว่าอีก2อันที่เหลือเนี่ยแหละเริ่มยากครับอันที่2ก็คือความรู้ literacy ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิตอลในการทำธุรกรรมกับภาครัฐต่างๆแล้วก็เรื่องที่3ปฏิเสธไม่ได้ต้องมีส่วนร่วมนะครับทำยังไงให้ประชาชนธุรกิจห้างร้านเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการทำมากที่สุดนะครับนี่ก็คือนอกจากเรื่องหลักการใหญ่แล้วเรื่องสิ่งที่จะทำให้มันเป็นไปได้3ประการก็คือต้องเข้าถึงต้องมีความรู้แล้วต้องมีส่วนร่วมซึ่งช่อเนี่ยสนใจทั้งเรื่อง literacy กับ participation ของเขา literacy เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ทำแค่ให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีหรือว่าโลกดิจิทัลเท่านั้นสิงคโปร์มีโครงการที่ใหญ่กว่านั้นอีกจริงๆแล้วใหญ่ยิ่งไปกว่า Smart Nation คือก็คือสิ่งที่เรียกว่าโครงการ Future Readiness คือเขามีโครงการเตรียมประชาชนให้พร้อมสำหรับอนาคตก็คือความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีด้านสังคม Aging Society สังคมสูงวัยต่างๆคือเป็นหลักสูตรที่ทำให้ประชาชนพร้อมรับมือกับอะไรก็ตามที่เปลี่ยนไปในโลกที่กำลังจะมาถึงนี่คือการคิดแบบสิงคโปร์คือคิดก้าวไปข้างหน้าเลยว่า คุณต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในนั้นรวมถึงเรื่อง Participation คือการมีส่วนร่วมเนี่ยสิ่งที่เขาทำเยอะมากก็คือการทำคอร์สสำหรับผู้ใหญ่ก็คือคนที่ผ่านโรงเรียนในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่มันมีคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการรับมือกับเทคโนโลยีแต่คนเข้าถึงได้แต่คนอายุ 4-50 ปีขึ้นไปซึ่งเขาผ่านเขาจบจากโรงเรียนโดยที่ไม่เคยแตะคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องทำคอร์สสำหรับผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นพิเศษแล้วก็พยายามให้คนเนี่ยเข้าถึงตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
นะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราพูดกันถึงเรื่องหลักการเรื่องการเตรียมความพร้อมของคนเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ให้เข้าสู่โลกดิจิตอลสิงคโปร์เขาทำมานานแล้วพอพูดถึงหลักการอะไรเสร็จก็บอกพูดอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจหรอกเขาเอาสิ่งที่เขาทำสำเร็จแล้วมาให้เราดูทั้งหมด4กิจกรรมโครงการที่เขาทำสำเร็จแล้วนะครับโครงการตัวแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Single Digital ID ก็คือการมีหมายเลขประชาชนดิจิตอลตัวเดียวใช้ทุกแพลตฟอร์มนะครับก็คือไม่ว่าเราจะไปใช้บริการหน่วยงานภาครัฐไหนเนี่ยนะครับไม่ต้องกรอกฟอร์มเอาตัวเลขตัวนี้ใส่ลงไปเลยใช้หมายเลขโทรศัพท์แทนก็ได้ดังนั้นแบบฟอร์มทั้งหมดไม่ว่าจะใช้กับภาครัฐตอนนี้กำลังจะขยายไปเอกชนไปเปิดแบงก์ธนาคารเนี่ยนะครับไปเปิดบุ๊กแอคเคาท์เปิดบัญชีที่ธนาคารต่อไปไม่ต้องกรอกฟอร์มยืดยาวเอาดิจิตอลส่งเบอร์มือถือให้แบบฟอร์มขึ้นหมดเลยคือตอนนี้เขาขยายไปสู่เอกชนเนี่ยหลายสิบที่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่าประกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ต้องแบบสำเนาทะเบียนบ้านกรอกไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะไม่มีกรอกไปแล้วที่ตลกมากก็คืออะไรรู้ไหมคะเราบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้สิงคโปร์ไม่ใช้บัตรประชาชนแล้วหรือเปล่าหรือเป็นสมาร์ทการ์ดเขาบอกว่าอ๋อไม่บัตรเขาเป็นบัตรปกติไม่ใช่สมาร์ทการ์ดไม่มีชิปนะครับของเราเนี่ยมีชิปของเรามีชิปเสร็จแต่ไม่ใช้ชิปทำอะไรเลยไม่ใช้ชิปทำอะไรเลยก็ยังต้องถ่ายเอกสารอยู่ดีของเขาเป็นบัตรกระดาษแข็งปกติบัตรกระดาษแข็งแล้วเขาไม่ทำสมาร์ทการ์ดเขาข้ามสมาร์ทการ์ดไปเลยใช่แล้วไปทำไอ้ single digital ID นี่เลยแค่กรอกเข้าไปในออนไลน์แล้วก็จบเลยนะ verify ทีเดียวเป็นข้อมูลที่รัฐบาล verify คือรัฐบาลตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องเมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องอยู่บนระบบแล้วต่อไปใช้มือถือยืนยันตัวเองทุกที่เลยนะครับแล้วคุณไม่ต้องกรอกฟอร์มอีกนะครับผมก็ดีใจมากเพราะการทำงานทุกวันนี้ไม่ว่าจะสมัครสมาชิกพรรคเราก็ดีจะไปทำบริจาคเงินพรรคเราก็ดีต้องกรอกเอกสารวุ่นวายไปหมดเลยก็ต้องบอกว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะมานั่งกรอกแบบฟอร์มยาวๆนะครับคือสมมุตินะคะถ้าเราต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองสัก3พรรคในชีวิตนี้เนี่ยชีวิตเราสั้นลงไปเยอะมากเลยนะเพราะใช้เวลาเยอะมากเพราะใช้เวลาเยอะมากในการกรอกนะครับเราก็อยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนั่นคือตัวอย่างนึงที่เขาทำสำเร็จแล้วอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เหมือนกันก็คือเขาทำระบบ e-payment ซึ่งเหมือนกับพร้อมเพย์บ้านเราเขาเรียกว่า pay now ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันไม่จำไม่มีใครจำเลขบัญชีแล้วครับใช้บริษัทใช้เบอร์โทรศัพท์ยืนยันเลขบัญชีแล้ว pay now นี่มันไกลกว่าพร้อมเพย์คือมันทำ pay ระหว่าง p2p ก็ได้คือ peer to peer นะครับหรือว่า people to business ก็ได้นะครับหรือว่า people to government ก็ได้หรือสวัสดิการต่างๆของรัฐที่จะจ่ายให้กับประชาชนก็คือ g2p ก็ได้เหมือนกันนะครับทำได้หลายรูปแบบในตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แบงก์เขาใช้ตัวนี้จำต่อไปแบงก์เขายืดยาวเลยไม่ต้องใช้ถ่ายบงถ่ายบุ๊กทำอะไรเนี่ยใช้แค่เกตเวย์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับคือใช้ประตูตัวนี้ตัวเดียวเปย์นาวที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับนั่นคือตัวอย่างที่สองที่เขาทำสำเร็จแล้วจริงๆมีอีกหลายโครงการที่เขาเพิ่งจะทำนำร่องอย่างสมาร์ทแลมป์อันนี้ก็น่าสนใจมาก คือเป็นเสาไฟฟ้าที่ตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเซ็นเซอร์มลภาวะอะไรต่างๆแต่นี้เป็นโครงการที่เขาบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างทดลองแต่คิดว่าในอนาคตเพราะว่ามันมีเสาไฟเนี่ยเป็นแสนๆเสาอยู่ในทั่วสิงคโปร์นะคะถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้ตรวจวัดอุณหภูมิสภาพอากาศรายงานมลภาวะได้ทันทีเนี่ยคิดดูว่ามันจะเป็นอนาคตที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนได้ขนาดไหนอีกตัวนึงที่ทำสำเร็จแล้วe-library คนที่มานั่งเล่าให้เราฟังก็ตำแหน่งอะไรนะที่สูงสุดเนี่ยเลขาธิการเลขาธิการออฟฟิศเนี่ยนะครับเขามานั่งเล่าให้เราฟังเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีลูกแล้วใช้บริการ e-library เยอะมากค่ะก็คือยืม e-book นะครับคือทุกอย่างเกิดขึ้นในมือถือของคุณทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วอยู่ยืมอะไรเยอะแยะเขาบอกเขายืมนิทานเพราะเขามีลูกที่เป็นเด็กเล็กเขายืมไอ้ e-book ที่เป็นนิทานเนี่ยนะครับแล้วเอามาเล่าให้ลูกเขาก่อนนอนเขาใช้บริการอีบุ๊กพวกนี้เยอะมากดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บพอพบเงื่อนไขที่จะต้องเอาคืนไออีบุ๊กก็หายไปนะครับมันก็ตัดตัวมันเองคือไม่ต้องไปห้องสมุดแล้วห้องสมุดอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณคืนยืมแม้แต่ตัวหนังสือก็เป็นอีบุ๊กนะคะแล้วถ้าใครไม่อยากได้อีบุ๊กอยากจะได้แบบหนังสือเล่มกดยืมไว้เลยก็เตรียมให้เลยถึงเวลาไปเอาถึงเวลาไปเอาก็เตรียมให้เสร็จเรียบร้อยกดยืมกดชื่อกดเสิร์ชกดอะไรไม่ต้องเดินไปทำไปหาหนังสือเองไม่ต้องไปใช้บัตรห้องสมุดตอนผมเด็กๆนี่ต้องไปหาตามห้องสมุดแต่จริงๆแอบเป็นความสุขนะเป็นคนชอบขนบัตรห้องสมุดนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างไม่ต้องเดินไปหาในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถือหมดกดยืมปุ๊บเดินไปหยิบวันรุ่งขึ้นเดินไปหยิบเก็บกลับบ้าน
ค่ะครับนั่นก็คือบริการที่เขาทำสำเร็จแล้วเหมือนกันค่ะคือหัวใจของ Smart Nation หรือการเป็นประเทศที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยดร.จันนิวซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ย บอกชอบและประทับใจมากอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเวลาทำสมาร์ทเนชั่นสมาร์ทซิตี้เนี่ยหัวใจสำคัญไม่ใช่เทคโนโลยีเลยเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือสำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นจากเทคโนโลยีนั้นนั่นคือหัวใจและสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดอยู่เสมอว่าจะทำสมาร์ทเนชั่นอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะครับนอกจากหัวใจของการใช้ดิจิทัลอีโคโนมีที่จะต้องนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องกำหนดมาเป็นรูปธรรมซึ่งผมจะอ่าน 3-4 ตัวให้ฟังที่ผมคิดว่าเป็นเป้าหมายของเขาที่เขาเรียกว่าเป้าหมายที่เขาจะต้องทำให้ได้ภายใน2023ก็คืออีก5 ปีข้างหน้านะครับผมยกตัวอย่างให้ฟัง1ก็คือเวดอิงเนี่ยนะครับต้องไม่มี 100% การบริการภาครัฐทุกอย่างต้องสามารถทำให้ไม่ใช้เวทอิงได้ 100% คือประชาชนเลือกได้ว่าจะใช้เวทอิงคือใช้หมึกหรือเปล่าใช้หมึกเซ็นหรือเปล่าหรือจะใช้ e-signature แต่ทุกบริการต้องเลือกได้ 100% เลยถ้าประชาชนจะเลือกใช้ e-signature คือใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องเลือกใช้ได้อันนี้คือข้อหนึ่งยกตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเขาตั้งเป้าหมายไว้ 95% เนี่ยนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของการทำธุรกรรมกับภาครัฐที่ต้องจ่ายเงินกับภาครัฐ 95% end to end เขาใช้คำว่า end to end ด้วยนะครับคือ end to end ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ 95% ต้องจ่ายเป็นออนไลน์ให้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากแบบฟอร์มของรัฐบาลทุกแบบฟอร์มต้อง prefill ก็คือจากไอ้ single ID ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าแบบฟอร์มของรัฐบาลทุกแบบฟอร์มต้องไม่มีการกรอกอีก 100% ภายในปี2023นะครับเรื่องต่อไปนะครับอย่างเช่น all public officers คือเจ้าหน้าที่พนักงานรัฐทั้งหมด 100% ต้องมีความรู้เรื่องdigital literacy ต้องมีความรู้เรื่องการใช้ดิจิตอลมาบริหารงาน 100% ของเจ้าหน้าที่อีกตัวหนึ่งก็คือทุก ministry หรือว่าทุกกระทรวงต้องมีโปรเจกต์ที่ AI เป็นคนคิดนโยบายกระทรวงละ1อันคือเอา data คือเอาข้อมูลโยงลงไปให้ AI แล้ว AI ต้องเอา data ตรงเนี้ยแนะนำนโยบายให้ได้1นโยบายทุกกระทรวงคือเอาปัญญาประดิษฐ์มาคิดนโยบายว่าประชาชนจะทำยังไงที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างน้อยกระทรวงละ1เรื่องค่ะนะครับนั่นก็คือผมยกตัวอย่างมาให้นะครับยังมีตัวอย่างมากมายมากกว่านี้นะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราเห็นที่พวกเราไปดูมาความก้าวหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปไม่ว่าจะเป็นจากญี่ปุ่นหรือมาครั้งนี้สิงคโปร์นะครับเราจะเก็บต่างๆเหล่านี้เอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยแล้วจะแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบของนโยบายที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมของพรรคอนาคตใหม่ที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านทราบในเร็วๆนี้ค่ะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะเป็นนโยบายเกี่ยวกับดิจิทัลแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเรานะคะแต่ว่ารายละเอียดก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบก่อนที่จะจากลากันอย่าลืมนะคะช่วงนี้กิจกรรมเรามีเยอะมากเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งเดือนเราจะเดินสายคาราวานในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะอัปเดตให้ทุกท่านทราบกันเป็นระยะๆว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะคะ Future Fest งานจะเกิดขึ้น 3-4 วันพรุ่งนี้แล้วนะคะ 3-4 พฤศจิกายนเชิญชวนกันไปได้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ